ี่กอดไหมโดนแน่อีกยาวเรื่องนี้อีกยาวจะเป็นน้องแม่หรือเปล่าใช่ครับผมได้ครับวันนี้ค่ะเราอยู่ในงานที่ทุกคนรอคอยครับครับผมก็อันนี้น้ำทอกับรายการครับผมสวัสดีครับผมพนันครับเผื่อทุกคนไม่รู้จักไงใช่ครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ Bouncy บุญคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมก็เป็นงานที่บุญตั้งใจมากๆจริงๆคือต้องบอกก่อนว่า Bouncy บุญคอนเสิร์ตจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของทางวาบีมาก่อนเนาะแต่เราไม่อยากล้มเลิกความตั้งใจของเราเราก็เลยอยากให้มันเกิดขึ้นต่อไปใช่ครับผมด้วยความที่เราสัญญากับแฟนคลับแล้วด้วยใช่ฮะและวันนี้ก็มาถูกต้องฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงคือตอนแรกนั่งนับเฮ้ย3เดือนชิว2เดือน1เดือนพอหลังพอเริ่ม2เดือนจะเข้าเดือนที่1อ่ะเราซ้อมแทบทุกวันเลยเราจริงๆเราอยากซ้อมมาก่อนหน้านี้แต่พอดีติดงานเก่าๆอยู่ใช่ผมแต่หลังเนี่ยนะคือเราไล่ซ้อมทุกวันเลยเราไม่อยากให้แบบไม่อยากมีการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเต็มที่บนเวทีเนาะเพื่อตอบแทนแฟนคลับที่แบบเฮ้ยเค้าเสียตังค์มาดูเค้าบินมาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่เราอยากทําให้มันเต็มที่ที่สุดบุญทำไมใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าอย่างไรครับบุญที่บุญถ้าทุกคนเคยเรียนเต้นหรืออะไรเงี้ยเบาส์มันคือการเบาส์ครับผมมันคือการเด้งกันแบบยะประมาณนี้ใช่ผมเราก็เลยเบาซี่แล้วเป็นบุญมันจะเป็นบีบีพอดีใช่ผมเราก็เลยให้มันเป็นเบาซี่บุญดีกว่าอยากชวนทุกคนมาเต้นไปด้วยกันใช่ครับผมงั้นแสดงว่าวันนี้ก็จะต้องยับสิโอ้ยยับฮะบุญนะยับยับเลยคือง่ายว่ายืนอยู่บนเวทีตลอดการโชว์ฮะมากสุดคือลงไปเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นใหม่แล้วอย่างเงี้ยตลอดเลยแต่ก็จะมีมูดเพลงแบบเพลงเบาๆเพลงช้าคั่นด้วยเพราะไม่งั้นก็บุญก็ตายก่อนนะฮะใช่คือก็ไม่ไหวก็มีจังหวะพักหรือแบบเอ้ยมีคนนู้นมาช่วยร้องด้วยมีคนนี้มาช่วยร้องด้วยอย่างการเลือกไลน์อัพเพลงอย่างนี้เป็นยังไงครับนี่ครับวันนี้เลือกเองเลือกเองหมดเลยเลือกเองคือต้องขอบคุณทางจีเอ็มขอบคุณทางพิธามากเลยที่แบบเขาให้สิทธิ์ในการแบบเราตัดสินใจอยากได้เพลงนี้ไหมอยากเป็นมูดแอนโทนในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็กลัวแบบเฮ้ยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะแบบปรับภาพลักษณ์เราไปหรือเปล่าเนี่ยคนจะไม่เข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าอยากทำอะไรในสิ่งที่เราชอบมาให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะอย่างอื่นทุกคนก็คงเคยเห็นเราโชว์มาบ่อยแล้วล่ะใช่ครับผมเลยอยากเปลี่ยนแนวบ้างครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ครั้งแรกครั้งใหญ่หลังจากที่มาร่วมงานสุดสุดชีวิตสุดคุณปู่สุดมากอันนี้คือคุณปู่แล้วจีเอ็มทีวีแบบปล่อยซอยให้เราแบบได้จัดเต็มทุกความคิดนะคือปล่อยเกินนะเดี๋ยวดูโชว์เอาคือเขาปล่อยจริงคือเสนอเพลงอะไรแบบเอ้ยโอเคดีอยากได้เพลงนี้แล้วแบบพอมันเอามารวมๆกันเอ้ยเราสู้ว่ามูดอันโทมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะการทำงานจีเอ็มทีวีเป็นไงบ้างโหยคือด้วยความที่เราเคยทำกับบริษัทที่แบบเป็นเฮ้าส์ของตัวเองมาก่อนเนาะยังไม่เคยเข้าสู่ระบบที่เป็นบริษัทที่แบบมีระบบมีระเบียบทุกอย่างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันโฟลว์ไปหมดเพราะทีมงานเขาเยอะมากในแต่ละแผนกอะไรเงี้ยเอ้ยตรงนู้นคนนี้เป็นคนนี้คนนี้มันเลยโฟลว์แล้วมันง่ายครับผมใช่แล้วพี่ๆทุกคนน่ารักมากน่ารักกับน่ารักเลยรวมถึงนักแสดงด้วยพี่ถาก็น่ารักนะฮะเห็นมั้ยล่ะเห็นมั้ยล่ะเขาเรียกว่าอยู่เป็นอยากเลยพี่ถามาดูด้วยนี่อยู่ไหนนะเดินไปเมื่อกี้เองไปแล้วเหรอว่าไม่ทันเรียกกันมาหน่อยดูอยากการเลือกเพลงที่มานะเพลงลิขสิทธิ์เลยชัดบุญได้หมดก็ได้ฮะก็พี่ถามบอกอะไรก็ได้แต่คอมเมนต์ขอ JMM นะลูกนะเออประมาณนั้นคือว่าบุญแล้วเรื่องความมันอัดเพลงนี้แบบแฟนๆเขาคอมเมนต์กันคาดหวังนะมันต้องเป็นจอยกดดันมั้ยเนี่ยอันนั้นจอยเวอร์เนี่ยคือด้วยความที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนพูดมากครับผมแล้วแบบเราชอบเอนจอยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากให้แบบเฮ้ยมันสนุกมันม่วนทรายครับผมแล้วก็มาในทีมรถแห่ใช่ครับผมไม่รู้นักข่าวจะอยู่ดูหรือเปล่าแต่เราจะพยายามเก็บหน้าทุกคนไว้นะฮะใครไม่ลุกขึ้นเต้นเดี๋ยวโดนนะฮะเราจะทำการลากขึ้นมาบนเวทีฮะนักข่าวสำนักข่าวนี้นะฮะไม่ยอมเต้นเป็นไงล่ะแขวนป่ะเดี๋ยวไปเช็คชื่อนะเดี๋ยวเช็คชื่อเราจะมีการเช็คชื่อคุณครูเช็คชื่อนะฮะ energy เธอพอไหม energy ต้องมาบ้าไปเลยถ้าถามว่าเมื่อคืนนอนกี่โมงนอนหลับหรือเปล่านอนไม่หลับหรอกจริงๆเราไม่รู้เราไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่เราแค่เป็นคนคิดมากว่าแบบเฮ้ยเราจะลืมอันนี้หรือเปล่าลืมอันนั้นหรือเปล่ามันจะติดตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำให้มันเต็มที่ไงเราแบบเป็นคนที่แบบคิดเยอะอย่างความพิเศษก็มีเพื่อนๆมาร่วมจอยเยอะโอ้แน่นเพราะ
เอาจริงเกสที่เราเชิญมาทุกคนนะครับผมผ่านการแคสติ้งของบุญแคสติ้งแคสเลยแต่เป็นการแคสลับๆในงานเอาติ้งในงานเอาติ้งหลังเที่ยงคืนเราจะมีการแคสเกิดขึ้นซึ่งทุกคนไม่รู้ตัวทุกคนจะเอ็นจังไม่รู้ตัวเรานั่งดูเลยเก็บข้อมูลสุดฤทธิ์แบบไอ้นี่เหมาะไอ้นี่ได้พังไอ้นี่เพลงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างสตังค์ถ้าทุกคนไปฟังเพลงของน้องอ่ะน้องจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเนียงของลูกทุ่งเยอะเวลาเขาลงแล้วมันจะตะวันปลายขึ้นอย่างเงี้ยใช่เราทำกันบ้านนะคะในการคัดคนมาอย่างจุ้มวันนี้มีลูกทุ่งแน่นอนโอ้โหหน้าห้างขนาดนี้พี่จะให้ผมร้องอะไรฮะคือสุดๆฮะเอาจริงๆคือสุดๆเต้นกันเอวสะบัดติดจอไปเลยคนหนึ่งอ่ะจุงอ่ะเห็นอยู่แล้วจุงเขาเป็นสายเต้นเมนเต้นเมนแดนซ์อะไรอย่างงี้เน็ตเขาร้องเสียงเขาก็ดีอันเนี้ยเราเคยเจอจุงผ่านๆมาหลายงานแล้วเรารู้สึกว่าน้องก็เหมาะใช่แล้วเรารู้จักกันแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชวนน้องมาเหมือนฟอร์ดเลยฟอร์ดก็อีกคนฟอร์ดเป็นคนที่เสียงก็ดีมากด้วยใช่แล้วก็เอ้ยเอามาร่วมกับเราดีกว่าเพื่อให้แบบโชว์มันเพอร์เฟคใช่ให้มันสมบูรณ์ครับผมส่วนแซมมี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะอันนี้ตัดรายชื่อนี้นิดนึงเล่นแซมมี่เป็นเพื่อนที่อยู่กับบุญมา7ปีแล้วครับใช่ตั้งแต่บุญเป็นแฟนคลับเขาอะเอาง่ายๆบุญเป็นแฟนคลับเขานะเพราะเขาเคยเล่นเลิฟซิกแล้วบุญเป็นแฟนคลับของกัปตันคือวีดเขาเจอครั้งแรกแล้วพอเจอแล้วตอนนี้เราอะรู้สึกว่าแซมมี่อะมันมีของดีมันเป็นคนที่มีของแต่มันแค่ไม่มีโอกาสที่จะได้โชว์ของมันออกมาใช่เราเลยอยากสารฝันวัยเด็กเหมือนวัยเด็กเราอยากให้แซมมี่ได้แบบได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาใช่ครับผมก็เนี่ยเราเลยชวนแซมมี่ขึ้นมาด้วยใช่โอ้โหเจ๊มุกต้องบอกก่อนคือเจ๊มุกอายุน้อยกว่าบุญนะใช่แต่เล็กเต้ไปแล้วแต่เราอ่ะเรารู้สึกว่าพี่มุกแกเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากแล้วแกเป็นคนแรกเลยตั้งแต่เข้า GMM มาแกเป็นคนชวนคุยคนแรกเพราะตอนนั้นไปออกกองเฟรนชิสฟอร์เวอร์ด้วยกันแกก็มาเข้ามาคุยแบบเขากลัวบุญเกรงแล้วก็เก่งจริงนั่นแหละเขาทำอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาเข้ามาคุยเป็นไงบ้างอยู่ค่ายนี้ไม่ต้องเกรงนะชวนคุยสักพักสนิทกันเลยสนิทกันตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยเราสึกว่าเจ๊มุกเขาแบบนิสัยดีมากอัธยาศัยดีแล้วเราก็เคยติดตามผลงานแกมาเพราะแกก็เป็นนักร้องใช่ครับผมเราก็เลยมาเอามาร่วมเลยดีกว่าเพราะไม่พูดใช่ไหมพี่มีน้อยนะแปลมคือจริงๆอ่ะเราคุยกันแล้วเราบอกว่าเราอยากไปอยู่ในพาร์ทของวันสำคัญของแต่ละคนเพราะเราไม่ได้โตมาด้วยตัวคนเดียวเราโตมาเขาเราก็แบบอยากไปอยู่ในช่วงเวลาความสัมพันธ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างคอนเสิร์ตเขาเราก็จะไปได้ยังไงต่อให้ป่วยปางตายก็จะไปได้ใช่ฮะก็เนี่ยครับผมเราก็เลยอยากให้เขามาโชว์กับเราด้วยซึ่งโชว์ที่ทุกคนจะได้เห็นมันเป็นโชว์ที่บอกเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนจริงๆเห็นที่นี่ที่แรกที่เดียวแล้วที่สุดท้ายด้วยครั้งสุดท้ายแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยเกินคุณปู่เหนื่อยมากจริงๆคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องมีแบ่งเป็นกี่พาร์ทอ่ะถ้าตีจริงๆจะเป็นประมาณ4พาร์ทได้ครับ4พาร์ทเลย4พาร์ทก็จะเป็น4 mood and tone เลยใช่ครับผมจะเริ่มไล่ระดับไปเรื่อยๆใช่จนสุดจนแบบสะบัดเอาให้หัวกระเจิงใช่ฮะเต็มอยู่แล้วครับผมต้องใส่เต็มก็คือบอกพี่ถาว่าลากถังออกซิเจนสีเขียวตามมานะคะตามมาด้วยถ้าลมตอนไหนก็ปั๊มขึ้นมาร้องต่อได้ครับสตรีมก็ยังใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีบัตรสตรีมมิ่งอยู่นะครับสามารถซื้อได้เนาะที่ GTM นะครับผมก็เผื่อใครเอ้ยอยากเข้ามาดูไม่มีเวลาว่างที่จะแบบเดินทางมายังสามารถซื้อบัตรได้อยู่ครับผมก็บอกเลยว่าเอาจริงอ่ะใจเราอ่ะไม่เราพูดแล้วพูดหลายกับหลายคนเลยดีกว่าว่าอันนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเราใช่ใช่ครั้งสุดท้ายมันแบบไม่รู้เอาจริงอ่ะมันไม่ใช่แค่เหนื่อยเหนื่อยซ้อมเราโอเคแต่มันเครียดมันทำลายสุขภาพจิตเราอะไรหรือยังมันไม่ได้เครียดจากการซ้อมหรือจากคนรอบข้างมันเครียดเพราะตัวเราเองเนี่ยที่มันกดดันตัวเองใช่ครับผมแล้วก็เลยไม่แน่หรอกไม่แน่พอเราพูดว่ามันครั้งสุดท้ายมันมักจะมีครั้งต่อไปเสมอหรือเราไม่พูดว่าถ้าพูดว่าครั้งต่อไปมันจะครั้งสุดท้ายไหมเกิดสลับกันใช่ครับผมก็นั่นแหละพยายามจะทำให้เต็มที่ที่สุดสุดท้ายขอบคุณแฟนๆหน่อยซัพพอร์ตนะได้ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับผมรวมถึงทั้งแฟนชาวไทยแฟนคลับหน้าจอรวมถึงอินเตอร์แฟนทุกคนด้วยนะครับผมก็เมื่อเช้าขับรถเข้ามา
ห็นลากกระเป๋ากันมาเป็นแอร์ฮอสเตสเลยไม่ใช่อะไรไม่หลบรถเลยจะบีบแต่ก็เกรงใจอ่ะคือเข้าใจไหมรูปเรามันติดอยู่ตรงกระเป๋าข้างหลังเพราะว่าเราก็ไปไม่ได้อ่ะเขาก็ลากเป็นแอร์ฮอสเตสไปเลยโอ้เพลินเลยนั่นแหละฮะก็โง่มาต่างประเทศเลยบางคนแบบเพิ่งทำงานเสร็จเงี้ยก็บินมาเลยจากเมื่อคืนไม่รู้ได้นอนเปล่าไม่รู้นะสงสารเขาเหมือนกันก็ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้เนาะก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อทุกคนนะครับผมเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเราแค่อยากตอบแทนว่าเฮ้ยคนคนนึงที่คุณซัพพอร์ตอ่ะมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างแล้วใช่ครับผมแรงกำลังใจของคุณมันทำให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปขนาดไหนอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เหมือนอันนี้เหมือนเป็นการส่งการบ้านคุณครูทุกคนนะฮะใช่ครับขอถามอีกนิดนึงลูกเห็นเสาที่ตึกหรือยังที่แฟนๆแบบเห็นแล้วเห็นแล้วคือขับผ่านทุกวันเลยแต่ไม่มีโอกาสได้ลงไปถ่ายเลย คือเราอยากไปเก็บโปรเจกต์มากแต่ด้วยความที่เราซ้อมอ่ะเราซ้อมทุกวันเลยคือเราไม่รับงานเลยทั้งเดือนเลยถ้ามีก็คือเป็นงานเก่าค้างๆแต่ถ้ามีงานใหม่เข้ามาคือเราไม่รับเลยเรารู้สึกว่าเราอยากโฟกัสตรงเนี้ยให้ดีที่สุดดีกว่าใช่ครับผมอยากให้มันออกมาเป็นความทรงจำที่ดีของหลายๆคนเนาะเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ไม่มีนะไม่ใช่พูดไปไม่ได้รวยนะฮะก็เป็นหนี้หลายอย่างอยู่นั่นเยอะญี่ปุ่นเคยไหมว่าเห็นตัวเองอยู่บนเสาแล้วใหญ่มากเลยนะก็แอบเขินนะแอบเขินอยู่เพราะคือมันแต่มันเขินขนาดเราก็เริ่มชินแล้วแหละเพราะแบบก็หลายๆปีที่แฟนคลับเขาทำโปรเจกต์ให้เราคือเราเคยคุยกับเขานะเอ้ยเงินค่าโปรเจกต์มันเยอะนะมันแพงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่อยากให้เขาอยากให้เราแบบให้คนอื่นเห็นเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราสู้กับคนอื่นเขาได้บ้างเพราะคนอื่นเขามีเขาก็อยากให้เรามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่นอกเหนือโปรเจกต์เนี้ยเขาก็ยังมีโปรเจกต์ที่แบบเอาไปทำบุญด้วยอันนี้บุญชอบมากใช่ให้แบบวันเกิดบุญเนี้ยวันเดียวเป็นวันสำคัญของบุญแค่วันเดียวแต่มันมอบรอยยิ้มให้กับอีกหลายๆคนได้เงี้ยแล้วเอ้ยเราชอบโปรเจกต์นี้อย่างวันเกิดปีนี้เป็นไงบ้างวันเกิดปีนี้ก็มีทางบ้านแฟนคลับอินเตอร์ครับผมเอาอาหารเอาข้าวไปให้เด็กที่เขายากไร้นี่เราชอบมากเลยอย่างที่เราบอกเราส่งต่อรอยยิ้มเราส่งต่อกำลังใจให้เขามันปลื้มปิ่มของเราของขวัญตัวเองนะครับของขวัญบุญให้ตัวเองให้อะไรตัวเองมากไม่ให้ ไม่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วของแบรนด์นงแบรนด์เนมเอาจริงเราไม่ได้ซื้อมาหลายปีเรารู้สึกว่าเราก็ใส่ได้ไม่เราไม่ได้ว่าคนที่เขาซื้อนะคนที่เขาซื้อคือบางทีเขาชอบไงเราก็ชอบฮะแต่เรารู้สึกว่าเราก็มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะขวนขวายหาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แค่ตั้งเป้าว่าเอ้ยอยากผ่อนบ้านผ่อนรถหมดมีบ้านเป็นของตัวเองรถเป็นของตัวเองแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็เลี้ยงดูแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอแล้วคุณเบรนให้อะไรมาฮะทุกปีเธอจะมีแบบลงใช่ไม่เราคุยกันแล้วบุญคุยกับเบรนว่าถ้าเกิดจะให้ของขวัญรายการนะไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องมีราคาแค่ให้ด้วยใจแค่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องใช้และจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีนี้เขาก็ไปซื้อเสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อกีฬาเสื้อที่เราชอบใส่เนี่ยมาให้เรา2ตัวสีแดงกับสีน้ำเงินใช่แค่นี้เราก็พอใจแล้วฮะแค่นี้เรารู้สึกว่าเออโอเคแล้วเราไม่ต้องการของแพงแบบเป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยใช่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวถ่ายภาพนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเก็บไว้ในไมค์นะคะบ๊ายบายค่ะอยากเจอน้องมองใหญ่ๆนะถ้าจะพาเงยก็ต้องดีครับไปเก็บวิดีโออยู่จ๋า